สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Politic World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของสงครามรัสเซียยูเครนกันต่อดีกว่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปพูดถึงเรื่องราวในตะวันออกกลางกันบ้างเรื่องราวในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมเราจะมาเจาะกันที่เหตุการณ์การส่งรถถังนั่นเองนะครับณตอนนี้เองเนี่ยได้มีกำหนดที่จะส่งรถถังให้กับทางยูเครนจากหลากหลายชาติเลยถูกไหมซึ่งยูเครนเนี่ยนะครับผมถ้าดูจากตารางที่เตรียมจะส่งให้ทั้งหมดนะยูเครนน่าจะได้รถถังเป็นร้อยคันเลยแต่การได้รถถังจำนวนมากมายมาขนาดนี้มาเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับมันไม่สามารถใช้ได้ทันทีเลยเพราะว่ารถถังเนี่ยมาจากหลายที่แล้วก็หลากหลายยี่ห้อทำให้การขับขี่เนี่ยต้องมีเวลาในการฝึกฝนมีการเตรียมพร้อมก่อนนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงมีการสร้างซัพพลายเชนขึ้นมาที่จะสามารถทำให้เกิดการเมนเทนแนนซ์แล้วก็เติมน้ำมันเติมเชื้อเพลิงต่างๆให้กับรถถังได้อย่างต่อเนื่องก็ต้องใช้เวลาในการเซตอัพสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาในการส่งมอบต่างๆด้วยแต่ถึงจะต้องใช้เวลาในการเซตอัพสำหรับทหารยูเครนแล้วก็คงจะเป็นข่าวดีมากๆสำหรับพวกเขาเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็ต้องการยุทธปกรณ์เข้ามาเพิ่มอยู่แล้วถูกไหมในตอนนี้เองรถถังเก่าๆบางคันถ้ากระสุนหมดแล้วหมดเลยนะไม่ได้ผลิตขึ้นใหม่ได้แล้วเพราะว่ามันเหมือนมันตกยุคเกินไปแล้วนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องการโดยด่วนเลยแหละเข้าใจในความเร่งด่วนของยูเครนนะครับเขาก็ต้องการมาให้ได้ด่วนที่สุดต้องการให้พร้อมใช้อย่างเร็วที่สุดแต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับหลายๆชาติเนี่ยก็ออกมาแสดงความกังวลว่าการที่จะให้รถถังเยอะขนาดนี้เองเนี่ยจะเป็นการยกระดับสงครามหรือเปล่าเพราะว่าสงครามในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็อยู่ในช่วงที่เราเรียกกันว่า stalemate นะครับก็คือแต่ละฝ่ายเนี่ยไม่สามารถมีความคืบหน้าที่สำคัญได้คือพอๆกันทั้งคู่อ่ะครับผมแบบว่ากินกันไม่ลงนะครับอาจจะมีการลุกคืบได้นิดๆหน่อยๆนะครับผมแต่ก็ไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรมากที่นี้เองเนี่ยนะครับผมไอ้ตรงนั้นน่ะมันทำให้พอมีรถถังมาอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสมรภูมินะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝั่งใดก็ตามแต่แล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยเมื่อแบบการยกระดับไปที่ใช้อุปกรณ์ที่มันโหดขึ้นรุนแรงขึ้นหรือว่าน่ากลัวขึ้นน่ะหลายๆชาติก็ออกมาแสดงความกังวลว่ารัสเซียเนี่ยก็จะตอบโต้หนักขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับก็โดยรวมเนี่ยพูดกันง่ายๆก็คือทำให้สงครามเนี่ยมันรุนแรงขึ้นไปอีกที่นี่เองเนี่ยนะครับผมจุดที่น่าสนใจเลยก็คือไอ้เรื่องความรุนแรงเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสรุนแรงขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าสงครามณตอนนี้เองเนี่ยในพื้นที่ที่ต่อสู้กันหลายๆพื้นที่ก็ได้มีการวิเคราะห์ออกมาว่ามันเป็นพื้นที่ทุ่งหรืออาจจะเป็นเนินต่ำที่เหมาะแก่การใช้รถถังในการต่อสู้ถ้ามันรุนแรงขึ้นเนี่ยอันนี้ไม่แปลกใจนะครับผมเพราะว่าพื้นที่เอื้อต่อการใช้รถถังแล้วก็จำนวนรถถังที่เอามาใช้เนี่ยก็จะมีมากขึ้นด้วยแต่ที่นี่เองเนี่ยทางรัสเซียก็ใช่ว่าจะยอมนะครับแล้วก็ได้มีการออกมาปลุกใจทหารด้วยนะครับผมทางรัสเซียเองเนี่ยก็มีรถถังจำนวนมากมายพร้อมสู้กับรถถังจากตะวันตกอยู่แล้วถึงแม้ว่ารถถังจากตะวันตกเนี่ยจะดูมีเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าแต่รัสเซียก็มีจำนวนที่เยอะและจากตอนนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ได้มีการประกาศล่าค่าหัวรถถังออกมาแล้วนะครับทางเศรษฐีรัสเซียเนี่ยได้เปิดมหากรรมล่ารถถังให้กับเหล่าทหารรัสเซียโดยมีการโพสต์ออกมาทางโซเชียลนะครับผมว่าถ้ามีใครเนี่ยทหารรัสเซียคนไหนนะจัดการไปล่ารถถังของอเมริกาหรือว่ารถถังเอบรัมมาได้เดี๋ยวจัดให้เลย10ล้านรูเบิลอะใครอยากไปล่าก็ลุยเลยนะครับผมเรียกได้ว่าสวนกันเหมือนกันนะครับเปิดมหากรรมล่าฆ่าหัวรถถังไปเลยก่อนหน้านี้เราเคยเห็นทางฝั่งยูเครนแล้วถูกไหมถ้าใครยิงโดนรัสเซียได้ยิงไอ้พวกรถถังยิงยานเกาะยึดยานเกาะอะไรมาได้ได้เงินรางวัลคราวนี้รัสเซียเอาคืนมากแล้วนะครับผมไหนรถถังตะวันตกจะมาใช่ไหมเอ็มบรัมอเมริกาจะมาใช่ไหมมาเลยเดี๋ยวขอล่าค่าหัวหน่อยละกันนะครับผมถ้าทำลายได้มารับไปเลย10ล้านรูเบิลนะครับผมแต่คงต้องรอดูว่าถ้าทำได้จริงๆเนี่ยนะครับจะจ่ายเงินจริงไหมเดี๋ยวรอดูกันนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นข่าวล่าสุดที่มีการอัปเดตออกมาละกันนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Politic World นะครับ